ไล่ดิเขาก็เลยให้ยงให้ยามาโดยที่ถามว่าแม่ได้สแกนหัวไหมบอกว่าไม่ได้สแกนไม่ได้อะไรเลยแล้วให้ยามากินที่บ้านอะไรเงี้ยนะปกติมันก็ต้องสแกนนะพูดถึงเนาะสแกนว่าเออหัวมันร้าวนั่นนี่โน่นไหมอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็ถามว่าแม่ทำไมแม่โชคดีขนาดนั้นโดยปกติแล้วคนแก่ตอนที่แม่ดิฉันล้มเนี่ยน่าจะประมาณสัก65ได้หรือ67ประมาณนะคะเรื่องนี้บอกว่าแม่โชคดีมากเลยนะถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยบางทีนะเส้นสมองในเส้นเลือดฝอยในสมองมันแตกมันจะเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเดินไม่ได้หรือพิการหรือนอนอะไรติดเตียงไปเลยนะคะหรือว่าตรงนั้นหักตรงนี้แตกหรือว่าเส้นเลือดในสมองข้างแล้วตายไปเลยเหมือนพี่คนที่เป็นนักข่าวค่ะเลือดในสมองข้างแล้วทีเนี้ยแกถามแกว่าแม่ตอนนั้นน่ะแม่ปวดหัวไหมเขาว่าปวดอยู่แต่ไม่ได้ปวดมากนะก็คือปวดอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าหัวเนี่ยมันหนักมันอื้องอะค่ะแต่ว่าแม่บอกว่าไม่ได้อ้วกไม่ได้อะไรแต่ดิฉันตอนที่ดิฉันเป็นน่ะดิฉันไม่ได้เอาหัวลงแต่เอาก้นลงแต่ว่ามันสะเทือนมากเลยคือนั่งลงตอนที่ดิฉันเอาก้นลงกับพื้นแล้วมันลงแรงๆค่ะเพราะว่าเท้ามันลื่นพื้นนะเพราะว่ามันมีแฟบแล้วดิฉันมองขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเห็นดาวเนี่ยเต็มเลยข้างหน้าเนี่ยดาวลอยเต็มเลยนะฮะแต่ดิฉันอะเป็นไมเกรนเลยนั่นคือจุดเริ่มต้นของดิฉันเป็นไมเกรนแล้วคือก้านสมองอักเสบด้วยเพราะว่ากินอะไรเข้าไปพุ่งตลอดเลยนะฮะพุ่งออกตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำนิดๆหน่อยๆหรืออะไรก็ตามที่เป็นอาหารแค่ติดแตะน้ำเนี่ยค่ะแค่ติดแตะยังไม่ถึงอึกนึงเลยอะค่ะคือพุ่งออกมาทันทีเข้าลงไปปุ๊บพุ่งออกมาทันทีนะคะแต่แม่ดิฉันอะแกบอกว่ามันก็จะมีหนักหัวอึ้งๆอยู่แล้วทีเนี้ยพี่ชายลูกค้าพี่ชายก็รีบมาเลยรีบมาจากสกลนะคะมากับพี่ผู้จัดการธนาคารที่เขาเป็นเพื่อนกันก็มาถามว่ายายเป็นยังไงแม่บอกว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเนี่ยกลับมาแล้วกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วเขาเอายามาให้กินนะคะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นโดยที่แกไม่ได้ล้มหมอนนอนเสือเลยนะบอกว่าโอ้ยแม่เนี่ยคือผลของบุญที่เราทำมาผลของบุญที่เราทำมาเทพเทวดาที่เขาดูแลคุ้มครองเรานะคะคือสิ่งต่างๆมันรวมกันหมดเลยเวลาเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะเห็นว่าบุญที่เราทำมาช่วยเราแบบไหนสิ่งต่างๆเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาดูแลคุ้มครองเราเขาช่วยเราขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะถามว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาที่หนักมากอะค่ะมันจะไม่ใช่แค่ไปหาหมอเอายามากินแล้วหายไม่ใช่เพราะว่าคนแก่ค่ะแล้วล้มเนี่ยแม่บอกว่าหัวเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเป็นคือเวลาหัวกระทบพื้นแรงๆเนี่ยนะคะโดยที่แบบเราไม่ทันตั้งตัวเนี่ยคือแม่แกบอกว่าไม่รู้จะบรรยายยังไงคิดว่าแกคงคิดว่าแกคงจะเป็นอะไรที่หนักกว่านั้นแหละแต่กลายเป็นว่าแกมากินยาเขาให้ยาแค่ปวดมันธรรมดานะมากินยาไม่กี่วันมันก็จะเริ่มดีขึ้นหัวจากที่มันปวดนะถามบอกว่าแม่ปวดหัวหนักไหมเฮ้ก็พอรู้สึกว่ามันปวดหัวยังแบบเบาๆอยู่แต่ดิฉันบอกว่าโม้แม่หนูนะไม่ได้เลยหนูเป็นเยอะมากเป็นหนักมากจนถึงนะปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังว่าดิฉันนะถ้าเป็นดิฉันเองดิฉันจะเชื่อเรื่องบุญและแม่ดิฉันก็เชื่อมากเลยว่านี่ไงคือบุญที่เราได้ทำมาบุญที่ทำให้เราไม่ต้องล้มหมอนนอนเสือเป็นผู้ป่วยติดเตียงแบอยู่กับที่เราไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเรายังสามารถไปนั่นมานี่ได้แม่ก็เลยเชื่อในเรื่องในบุญกุศลมากๆที่ตัวเองทำมาแล้วมันส่งผลนะคะแกเล่ากับแกเมื่อวานเพราะว่าแต่ก่อนเราก็พูดอยู่แล้วแต่ไปเจอพี่คนเนี้ยที่เป็นนักข่าวในที่แกล้มเนี่ยก็เลยเล่าให้แม่ฟังว่าแม่เนี่ยพี่คนเนี้ยเขาล้มแล้วเขายังไม่ได้แก่เลยนะแม่แล้วเลือดในสมองเขาข้างเขาก็เลยเสียไปก็เลยย้อนกลับไปเรื่องของแกที่คือแกเคยล้มนะแกบอกว่าโอ้ยแม่นึกว่าถ้วยชามที่เป็นกระเบื้องแตกแกบอกว่ามันดังเชี่ยเลยอะไรเงี้ยนะฮะรู้เลยว่าโอ้หัวฉันแกคงคิดนะว่าฉันจะรอดหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะก็เลยหลังจากนั้นมาก็เลยซื้ออะไรมาปูที่ห้องน้ำอะไรเงี้ยก็พยายามบอกเขาอย่าซักผ้าในห้องน้ำเพราะว่าเครื่องซักผ้าก็อยู่ข้างนอกซักผ้ามันน่าจะง่ายกว่าดีกว่าเงี้ยเพราะมันมีที่ซักผ้าอยู่ข้างนอกอยู่แล้วที่ไม่อยู่ในห้องน้ำนี่นะเนาะคนแก่ก็ต้องระวังนะฮะเวลาเป็นอะไรมาแล้วมันกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีนะคะมันจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆเลยอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนี่แหละดิฉันนะเชื่อในเรื่องบุญมากเลยค่ะดิฉันจะย้ำกับแม่ดิฉันเสมอเลยนะทุกวันเนี่ยดิฉันบอกว่าแม่โลกวิญญาณมีจริงนะแม่เทวดามีจริงเวลาเราสวดมนต์เราทำบุญทำทานเนี่ยเราต้องแผ่ให้เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่บ้านเราด้วย
ไม่ว่าจะเป็นอะไรท่านใดก็ตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์โลกวิญญาณปู่ย่าตายายใดๆก็ตามที่เขายังแบบไม่ไปไหนอะที่เขาไปไม่ได้เขาติดภูมิเขาก็จะได้บุญจากเราแล้วไปตามบุญตามกรรมเขาตามทางเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุยกับแม่เนาะแม่บอกว่าญาติที่อุบลน่ะพากันเหมารถมาหาแล้วญาติคนนี้น่ะแม่ยังนู้นยังอายุ14-15น่ะแล้วแม่บอกว่าเขายังอยู่เขามานะเขาบอกว่าเอ้าก็มาเจอบ้านมาอะไรเงี้ยมาคุยกับแม่แม่บอกว่าตื่นขึ้นมาแม่บอกว่าโอ้ยแม่เห็นเขาเสียตั้งแต่แม่ยังเป็นสาวรุ่นเด็กๆอยู่เลยเนี่ยเขายังมาหาแม่อยู่ก็เลยบอกว่าแสดงว่าแกยังไม่ไปไหนไม่ได้น่ะเขารู้ว่าจะมาขอบุญกับใครเขาก็เลยพากันเมารถมาเลยมาจากอุบลนะฮะญาติพี่น้องเขาเพราะว่าแม่ตาดิฉันเนี่ยทางตาทางยายเนี่ยเป็นคนโคราชกับอุบลนะฮะตาเป็นคนโคราชแม่ยายเนี่ยเป็นคนอุบลฉะนั้นเนี่ยญาติพี่น้องเหล่ากอเขาญาติพี่น้องบรรพบุรุษเขาอยู่ทางอุบลทั้งหมดเลยแค่เขาย้ายมาอยู่ทางหนองคายนะฮะแกบอกว่าญาติเหมารถมาเป็นคันๆมาหาแกบอกว่าโอ้แสดงว่าเขามาขอบุญจากเราเขามาขอความช่วยเหลือจากเรานะฮะอย่างที่หลวงตาพูดว่าเวลาเขารู้ว่าเวลาเขาอยู่ในความทุกข์เวลาเขารู้ว่าญาติคนไหนที่มีบุญที่เขาสามารถขอความช่วยเหลือได้เขาก็จะไปขอบุญนะฮะนั่นแหละอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะโอเคมาฟังเรื่องของทางบ้านนะคะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะมาฟังป้าท่านนี้นะคะที่เขียนมาน่าจะเมื่อเช้ามั้งคะก็บอกว่าสวัสดีค่ะหนูนาดป้าลืมว่าจะเล่าให้ฟังค่ะว่าป้าเนี่ยเหมือนฝันว่าได้ยินเสียงผู้ชายมาบอกว่าให้ศึกษาเรียนรู้เอาจากคนที่คุยที่ให้ความรู้ในต่างประเทศเขาไม่ธรรมดาคล้ายบอกป้าว่าคือเรียนแบบเร่งรัดทางรัดเราตั้งใจเรียนเอาผู้ชายคนนั้นบอกว่าให้เราตั้งใจเรียนเอาเขาไม่ธรรมดาป้าฟังก็นึกถึงหนูหน้าทันทีถ้าทางโลกคงบอกว่ามันคือการเรียนหลักสูตรเร่งรัดจริงๆด้วยตามหลังไปห่างๆไม่หยุดค่ะขอบคุณที่เป็นสะพานบุญนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะคือป้าแกมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแกได้ยินเสียงผู้ชายในฝันนะคะบอกว่าให้ศึกษาให้เรียนรู้เอาจากคนที่คุยที่ให้ความรู้ในต่างประเทศแล้วแกบอกว่าคนที่แกคุยที่คุยที่อยู่ต่างประเทศก็คือมีดิฉันนะคะแกก็เลยคิดถึงดิฉันว่าเออน่าจะเป็นหนูนาดแน่เลยที่คุยด้วยที่เป็นคนที่อยู่ต่างประเทศในเรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะป้าบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นการเรียนผู้ชายคนนั้นบอกว่าเป็นการเรียนทางลัดมันเป็นการเรียนแบบเร่งรัดและก็เป็นทางลัดให้เราตั้งใจเรียนเอาเขาไม่ธรรมดาก็คือทางลัดเนี่ยบางคนจะงงว่าคุณหน้ามันทางลัดยังไงคะดิฉันนะเป็นความคิดดิฉันนะการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนาะแล้วเราจะบอกว่าเราสวดมนต์นะคะเราสวดมนต์โดยปกติเราก็ไม่เคยขอบารมีท่านใดมาเนาะเราก็ขอแค่ว่าขอบารมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ดูแลคุ้มครองเราเราก็จะสวดมนต์เวลาเราฝันเห็นใครก็ตามโลกวิญญาณนะคะถ้าเขามาขอบุญญาติพี่น้องเราผู้ล่วงลับไปแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญไปให้นะเราก็คือจะเอาแต่บุญเราไปให้พวกเขาทำบุญทำทานตักบาตรอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยเวลาเราแผ่บุญนะคะด้วยความที่บุญมันน้อยแต่เราแผ่ให้เยอะเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนแสงสว่างที่มันน้อยค่ะเหมือนแบบให้ไปแล้วมันแบบกระจายกันหลายคนน่ะกระจายหลายดวงวิญญาณน่ะมันก็จะได้พอวึบๆวับๆแค่ได้ความเย็นนิดนึงคือวึบเข้ามาแล้วก็หายไปแล้วทีเนี้ยที่ท่านบอกว่าเหมือนการเรียนแบบเร่งรัดเรียนแบบทางลัดเนี่ยดิฉันว่าน่าจะเป็นเพราะว่าท่านบอกว่าเราขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เช่นพระโพธิสัตว์ท่านก็เยอะเนาะที่ท่านยังรอคิวยังทำสร้างบุญบารมีอยู่หรือว่าพระมหาจักรพรรดิหรือว่าพระหลายๆท่านอะที่เราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับท่านนะคะเราขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะค่ะที่ท่านเรียกว่าผู้วิชาผู้พระพุทธเจ้านะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์วิญญาณนะคะอันนี้เป็นความคิดดิฉันนะว่า
ดิฉันวิเคราะห์เอาจากสิ่งที่ป้าเล่ามาว่าผู้ชายท่านนั้นบอกว่าเป็นการเรียนแบบเร่งรัดหลักสูตรรัดนะฮะนั่นแหละก็เลยเป็นการแบบว่าเหมือนว่าเราเนี่ยได้สร้างบุญกุศลบุญบารมีเพื่อช่วยเหลือโลกวิญญาณได้เยอะมากเลยแล้วบุญนั้นก็คือเกิดขึ้นที่เราด้วยแล้วก็โดยการที่เราขอบารมีท่านมาใช้นะฮะเหมือนเราฉลาดนะคะว่าลูกขอบุญบารมีของทุกๆพระองค์เนี่ยมาใช้นะเจ้าค้าแล้วก็แผ่บุญให้กับโลกวิญญาณไปนะฮะช่วยเหลือพวกเขาไปใครอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเหมือนมันได้เยอะได้ไวนะฮะได้เยอะได้ไวได้เกิดมาเป็นคนชาติหนึ่งแล้วมันทำได้เยอะได้ไวขึ้นเลยนะเป็นการสร้างบุญกุศลสะสมบุญบารมีตัวเองได้ไวขึ้นดิฉันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นทางลัดอย่างที่ป้าพูดนะฮะบางทีหลวงตาก็เล่าให้ฟังแหละว่าเราเหมือนท่านประมาณพูดว่าเรามาทางลัดจริงๆเพราะว่าเราทำได้เยอะนะฮะถ้าจะเอากำลังของตัวเองเนี่ยมันไม่มีกำลังพอที่จะปรับภูมิใครได้หรอกค่ะเพราะว่าบุญเราก็สร้างสมสะสมมานิดๆหน่อยๆนะฮะเหมือนดิฉันนั่งคิดหลายครั้งเลยนะคะว่าวิชาพูดพระพุทธเจ้าคืออะไรวิชาพูดพระพุทธเจ้าคืออะไรดิฉันก็เลยไปอ่านที่เป็นพระคาถาหลวงปู่ดูที่ท่านเขียนวิชาพูดพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าที่คำแปลบอกว่าขอให้พระธรรมเป็นที่สถิตของพลังงานนะฮะพระธรรมพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะฮะเป็นที่สถิตของพลังงานที่อยู่ในตัวเรานะฮะเมื่อเรามีพลังงานนี้เราก็เลยสามารถช่วยเหลือลูกวิญญาณได้นะฮะดิฉันคิดแบบนั้นนะคิดเล่นๆนะคะเพราะว่าดิฉันว่ามันจะต้องมีอะไรสิในวิชาพูดพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่ท่านพูดถึงเนี่ยนะฮะนั่นแหละเนาะก็เวลาน้อมพระคาถาหลวงปู่ดูมาสวดนะคะเช่นวิชาพูดพุทธเจ้าเนี่ยก็จะสังเกตดูว่าพลังงานที่เราเห็นคือแบบใดนะฮะก็ไม่รู้ค่ะเห็นอะไรก็คิดว่าเป็นแรงกำลังใจของเรานะถามว่าพลังงานต่างกันไหมฉันว่าน่าจะต่างกันอยู่นะในลักษณะของพระคาถาหรือความหมายอะไรอย่างนี้นะฮะนั่นแหละเนาะแต่ว่าเป็นพลังงานทุกพลังงานออกมาจากไตรสรณคมหมายถึงว่าบทของพระคาถาต่างๆที่ท่านเขียนนะฮะบางท่านเนี่ยก็เป็นพระคาถาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เขียนขึ้นมาแต่ก็แยกออกมาจากไตรสรณคมมีนะโมพุทธายะมีพุทธังธรรมังสังฆังอะไรอย่างนี้นะฮะนั่นแหละเนาะเป็นคลื่นพลังงานในรูปแบบเดียวกันมันเป็นกลุ่มนะคลื่นพลังงานไฟฟ้าคลื่นพลังงานลมคลื่นพลังงานแสงแดดอะไรอย่างนี้นะก็เหมือนกันนะคะคือเป็นกลุ่มของพลังงานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะนั่นแหละเนาะเราดิฉันก็ไม่รู้หรอกว่าธรรมดาหรือไม่ธรรมดาอย่างที่ป้าพูดแต่เราก็รู้ว่าเราได้มาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เลยโอเคช่วยเหลือโลกวิญญาณไปตัวเราก็ดีด้วยใจเราดีเราไม่ได้แบบทำร้ายกายสังขารตัวเองมากบางทีเราไม่อยากติดทางโลกเยอะเราเหนื่อยดิฉันเหนื่อยกับทางโลกเพราะว่าจิตดิฉันฝุ่งดิฉันยอมรับว่าดิฉันพยายามหาทางออกว่าจะทำยังไงให้จิตมันไม่ฟุ้งรู้สึกเหนื่อยมากเลยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านที่ทำงานคีดไปตามเขาเขาเข็นของไปขายก็คีดไปตามเขาเขาทำอะไรก็คิดไปตามเขาที่เราผ่านหูผ่านตาได้ยินได้ฟังสัมผัสนะคะคิดเลื่อนลอยไปตามเขาเหมือนเห็นป้าคนนึงถือกรงนกไปขายผ่านหน้าคลินิกเราเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามีกรรมกับนกก็เลยต้องทำกรรมไอ้ตะเลยแบบปล่อยนกนะคะก็จะถามว่าป้าขายดีไหมยังไงเห็นคนนั่นนี่ไปขายของเข็นผ่านหน้าบ้านหน้าคลินิกก็ไปถามเขาขายดีไหมคะมีอะไรกินนู่นนี่นั่นคิดเรื่อยเปื่อยไปเขาว่าเขาจะตากแดดตากฝนตากลมเขาขายได้กี่บาทเขาลำบากขนาดไหนเขาตื่นขึ้นมาตอนกี่โมงกี่ยามเพื่อทำกับข้าวมาขายเนี่ยคือสมองนะคะมันไม่เคยหยุดคิดเลยมันฟุ้งมากเลยมันเลื่อนลอยนะคะเวลามาปฏิบัติธรรมดิฉันก็เลยชอบมากในการภาวนาเพราะว่าดิฉันใช้จิตดิฉันจับอยู่กับคำภาวนาบ่อยมากที่สุดนะคะนั่นแหละเนาะก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะก็ดีใจนะคะที่ป้าได้ปฏิบัติธรรมเพื่อตัวของป้าเองนะคะแล้วก็ป้าได้ส่งต่อลูกๆหลานๆแนะนำเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้มากน้อยขนาดไหนแหละเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเกิดมาเจอกันเพราะว่ากรรมดีและไม่ดีร่วมกันมาดึงมาเจอกันแต่ถ้าเราได้สั่งสอนทิ้งคำสอนดีๆไปให้ลูกหลานแล้วแต่ว่าใครได้เพราะว่าเวลาเราลาโลกไปแล้วก็แยกกันไปอะค่ะว่าเราจะไปที่นึงเขาไปอยู่ที่นึงนะฮะนั่นแหละ
มันน้อยมากที่จะได้เสมอเท่าเทียมกันนะคะนอกจากว่าเรามีศีลเสมอกันจริงๆถึงเราไม่ทำแต่เราอนุโมทนาบุญในทุกบุญที่สามีเราทำที่ภรรยาเราทำหรือที่พ่อแม่เราทำนะคะเนี่ยคือเรายังเหมือนเราติดสอยห้อยตามท่านอะเหมือนแบบจับขาท่านแน่นนะคะว่าเนี่ยลูกไม่ได้ทำบุญลูกไม่ได้ภาวนาเหมือนแม่ลูกไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนแม่ไม่ได้ทำบุญบ่อยๆเหมือนแม่ลูกขออนุโมทนาบุญในทุกบุญกุศลที่พ่อที่แม่ได้ทำตลอดชีวิตนี้นะเนี่ยเหมือนเราอะไปขอจับเขาไว้นะคะว่าเนี่ยขอให้ลูกมีส่วนร่วมในบุญนั้นนะเพราะว่าถ้าเราจะกล่าวแบบนี้คือจิตเราเปิดที่มีความยินดีพอใจในสิ่งที่พ่อแม่ได้ทำในสิ่งบุญกุศลที่เขาได้ทำแต่คนส่วนมากไม่เชื่อถ้าดิฉันไม่ได้ปฏิบัติธรรมดิฉันก็คงจะงงงวยเหมือนกันว่าเขาอนุโมทนาบุญแล้วเขาได้อะไรเราอนุโมทนาบุญกับเขาแล้วได้อะไรเราก็แค่กล่าวไปเฉยๆไม่ใช่เหรอแล้วสิ่งที่คืนมาคืออะไรแต่เวลาดิฉันมาเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วดิฉันเริ่มเห็นพลังงานเห็นต่างๆเนี่ยโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่แบบเรื่องที่มันตลกนี่หว่าว่าการทำบุญแผ่บุญอนุโมทนาบุญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณความดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แค่พูดไปเฉยๆล่องลอยไปเฉยๆมันเป็นพลังงานที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะมีจิตยินดีพอใจกับบุญผู้อื่นนะฮะเหมือนที่ฉันไปดูคลิปของชาวต่างชาติที่เขาทดสอบสังคมเงี้ยดิฉันไปดูที่ไลน์น่ะดิฉันร้องไห้กับเขาทุกทีเลยนะคะหรือไปดูแม้แต่ของดาบต้นอะไรเงี้ยที่อยู่ฉะเชิงเทราบ้างนะฮะที่เขาหินซ้อนที่แกอยู่นะฮะแล้วทีเนี้ยก็ไปบางทีก็ไปน้ำตาซึมไปอนุโมทนาบุญกับเขาคือดิฉันอะรู้สึกว่าดิฉันดีใจกับหลายๆคนที่เขาได้ทำความดีเพราะเรารู้เรื่องพลังงานของความดีและพลังงานบุญแล้วเรารู้สึกโอ้ยคู่ฉลาดเลยอะที่เขารู้จักเก็บบุญกุศลที่เขาคิดออกว่าเขาจะสร้างบุญกุศลแบบใดเขาเกิดมาเป็นแบบนี้เขาทำงานในรูปลักษณะแบบนี้เขาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นแบบใดได้เหมือนเขาคิดออกอะค่ะว่าณชาติภพนี้เขาจะสร้างบุญกุศลแบบใดโดยที่มันเกิดขึ้นเองด้วยความคิดของเขาเองนะคะเรียกว่าเนี่ยบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่ฉลาดเพราะว่าบางทีเราเกิดมาเราไม่ได้อยู่ในเพศที่เป็นสมณะชีพามตลอดเวลาเราก็เปลี่ยนภพไปเรื่อยๆว่าเราจะเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงดแต่เราคิดออกว่าเราจะสร้างบุญกุศลของเราต่อไปในรูปแบบใดบางคนทำงานด้านนี้จะช่วยคนด้านนี้สร้างบุญกุศลในด้านนี้อะไรเงี้ยแต่บางคนทำงานเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอะไรก็ว่าไปสามารถสร้างแบบนี้หรือบางคนเป็นปราชญ์ท้องถิ่นเป็นปราชญ์ในเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่มีความรู้ก็จะสั่งสอนคนในการใช้ชีวิตหรือในเรื่องยาเรื่องสมุนไพรเรื่องใดๆไปหรือว่าช่วยเหลือคนในการให้คำแนะนำอะไรก็ว่าไปนะคะเนี่ยคือการสร้างบุญบารมีของเขาบางทีเราคิดไม่ออกหรอกเพราะเราไม่เห็นเราจิตเราไม่จิตเรามันไม่รับรู้อะค่ะเหมือนจิตมันโดนปิดนะแต่บางคนที่เขานั่นน่ะเขาจะมีจิตรู้เลยว่าเขาเหมาะในการสร้างบุญบารมีในรูปแบบใดณชาติภพนี้นะคะนั่นแหละเนาะการสร้างบุญบารมีบุญกุศลมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยถึงไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองอะไรก็ตามนะมันจะเป็นการแบบสะสมบุญตัวเองอะนะคะสะสมบุญตัวเองเพื่อแบบใช้ไปในการดำเนินทิศทางการเวียนว่ายตายเกิดนะคะนั่นแหละเนาะก็อนุโมทนาบุญกับป้านะคะก็ให้กำลังใจเนาะค่อยๆทำไปนะคะสิ่งที่ป้าทำก็คือเป็นประโยชน์แก่ตัวป้าเองทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ส่งต่อลูกส่งต่อหลานนะคะแล้วก็นี่แหละช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เราก็แผ่บุญให้ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเรานี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้นะก็บอกพวกเขาไปว่าอย่าลังเลสงสัยนะเพราะว่าตอนนี้ข้าพเจ้าก็แก่แล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ยาวนานขนาดไหนถ้ายังอยู่ในภูมิที่ทรมานก็รีบๆมาน้อมรับบุญนะคะนั่นแหละเนาะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะดีใจด้วยมากๆค่ะที่ทำได้เนาะโอเคมาฟังน้องท่านนี้นะคะน่าจะเป็นท่านสุดท้ายของวันนี้เนาะเขาบอกว่าขออนุโมทนาบุญในทุกบุญกุศลกับพี่นาฏนะคะฟังพี่นาฏพูดถึงเรื่องการเลี้ยงเด็กสมัยนี้เลี้ยงยากจริงๆค่ะยิ่งมันมีสิ่งเร้าเยอะแล้วก็เป็นยุค Gen Y Gen Z เขาเกิดมาสบายกว่ายุคเรา
ยุคเรานี่ลำบากพ่อแม่ก็ดุด่าตีเลี้ยงแบบรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่คนทั่วไปสมัยนี้ส่วนมากเลี้ยงลูกแบบพ่อแม่รังแกฉันค่ะก็คือแบบพ่อแม่ตามใจนะด้วยความที่รักลูกมากด้วยความที่รักลูกมากตัวเองเนี่ยก็เคยลำบากก็จะตัวน้องเนี่ยเคยลำบากมาก็จะเลี้ยงลูกแบบสบายคือไม่ค่อยเข้มงวดเพราะว่าคิดถึงวัยที่ตัวเองลำบากนะตามใจธรรมชาติของคนค่ะพอถูกตามใจก็เด็กก็จะดื้อจะพูดไม่ฟังแล้วก็จะไม่ฝึกตัวไม่ฝึกตนสุดท้ายแล้วก็คนที่ทุกข์ใจมากที่สุดก็คือพ่อแม่ลูกหนูนี่กลัวมากเลยค่ะพี่นาฏกับการเลี้ยงลูกแบบพ่อแม่รังแกฉันเพราะว่าน้องเขามีลูกผู้หญิงนะหนูรักลูกนะคะแต่หนูจะพยายามไม่ตามใจพยายามฝึกให้พยายามฝึกเขาพยายามเข้มงวดกับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนที่มีความอดทนขัดใจบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพ่อเนี่ยรักลูกมากและก็ตามใจเหมือนกับเพชรที่ต้องเจรไนจากก้อนกรวดให้กลายเป็นเพชรที่มีเหลี่ยมแวววาวสวยงามแบบนั้นละค่ะหนูมองว่าการเลี้ยงลูกแบบตามใจก็เหมือนกับจิตของคนที่มันปล่อยไหลไปตามกิเลสไม่ได้รับการฝึกจิตก็จะเป็นคนจิตที่ดีได้ยากค่ะมันน้อยมากจริงๆค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับน้องนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะนึกว่าแบตจะหมดแต่ว่ามันมีข้อความเนาะเรามองไม่ทันนะคะก็อนุโมทนาบุญกับน้องนะคะก็ยุคนี้ถ้าเราเลี้ยงลูกออกมาดีได้นะคะเป็นคนได้เนี่ยถือว่าเก่งเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราคนส่วนมากยุคนี้จะตามใจลูกลูกจะติดสื่อเยอะลูกจะติดมือถือติดโทรศัพท์ติดเกมนะคะแม้แต่หลานเราก็ติดเกมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้เนี่ยเราพยายามปูพื้นฐานเขาให้มีความเมตตานะคะให้เป็นคนที่จิตใจดีรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาง่ายๆคือเราสอนให้หลานเราลูกเราเนี่ยมีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนเวลาเราสอนเขาเนี่ยเหมือนเขาไม่ฟังนะเขาเป็นเด็กเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาเป็นเด็กเขาไม่รู้หรอกแต่จริงๆแล้วมันซึมเข้าในหัวของคนนะคะเหมือนสมัยเด็กๆเนี่ยแม่ที่ฉันพาไปวัดเนี่ยก่อนที่จะไปวัดเนี่ยแม่จะบอกให้ตัดดอกไม้ไปเลือกเอาดอกสวยๆนะเพราะว่าเราอย่าเลือกเอาดอกแก่นะอย่าเลือกเอาดอกไม้ที่มันบานๆมากๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้สามีแก่เราก็จะไปเลือกเอาแม่บอกว่าเลือกเอาดอกตุ่มๆงามๆเราก็ไม่เอาเรารู้สึกว่ามันจะต้องบานในระดับหนึ่งแม่มันถึงจะสวยแต่ว่าไม่ใช่บานแบบจนจะถึงวันจะเหี่ยวแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็จะไปเลือกตัดดอกไม้การเลือกตัดดอกไม้เนี่ยดิฉันจะเล่าให้ฟังความคิดดิฉันนะเราอะไม่ชื่อคำคนเฒ่าคนแก่เขาบอกมาว่าเลือกดอกไม้แบบไหนเราจะได้คู่แบบนั้นดิฉันเนี่ยก็ได้ยินแม่เล่ามาแล้วดิฉันถามว่าดิฉันเชื่อไหมดิฉันก็รู้สึกว่ามันจะใช่เหรอแต่ว่าจริงๆแล้วคำที่คนแก่พูดมันจริงแฮะเหมือนจิตเราอะค่ะจิตเรามันปรารถนาสิ่งใดอะมันก็จะได้สิ่งนั้นเมื่อแม่บอกว่าไม่ต้องตัดดอกแก่ๆเพราะมันจะได้สามีแก่เราก็เลือกว่าแม่บอกว่าเอาดอกตุ่มๆเล็กๆนะที่มันยังไม่บานอะเราบอกว่ามันเล็กเกินไปแม่เอาดอกที่มันกำลังบานแล้วแต่ยังไม่เต็มที่อะนะคะบานในระดับ60%ละเราก็จะไปตัดแบบนั้นแม่จะบอกว่าเวลาเอาไปให้แม่ดูแม่ว่าแม่มันเริ่มจะบานแล้วนะบอกว่าไม่เป็นไรในกำลังงามแม่กำลังแบบผลิออกมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่แบบยังไม่บานนะคะคือเวลามาได้สามีค่ะเป็นอย่างที่ความคิดที่แม่เคยพูดไปเลยว่าดอกตูมดอกบานและแต่ยังไม่บานมากกับดอกแก่ที่มันบานร่วงโรยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันบานแบบเอาไปวันหนึ่งตัดวันเนี้ยเหี่ยวแล้วตอนเย็นอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละคือดิฉันว่าเอ้ยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาเอาประสบการณ์เขามาเล่าหรือเปล่าวะทำไมเขาพูดในหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันถูกมันแม่นนะคะในความรู้สึกเรามันแม่นมันใช่อย่างที่เขาพูดเหมือนแม่พาไปทำบุญอย่างเงี้ยแม่บอกว่าไปล้างถ้วยไปเนี่ยล้างถ้วยงานบุญละถ้วยมันเยอะมากเลยงานบุญแล้วไม่ค่อยมีใครล้างคือได้กับข้าวแล้วจะกลับบ้านกันหมดเลยคนเป็น30-40ในศาลาอะไรเงี้ยนะคะก็มีแต่คน2 คนล้างแม่ก็จะบอกว่าเราเป็นเด็กอยู่พวกบอกไปล้างถ้วยช่วยผู้ใหญ่ไป
ที่เขากำลังล้างอยู่มันจะได้เป็นนางฟ้าเราก็เชื่อเราก็เชื่อแม่แล้วก็รีบไปล้างถ้วยไปกวนข้าวทิพย์เพราะว่าแถวนั้นมันจะมีกวนข้าวทิพย์มาค่ะถ้าดิฉันไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกว่าอะไรแต่บ้านดิฉันเรียกข้าวทิพย์นะคะเหมือนกายศาสตร์หรือเปล่าที่มันที่ไม่เหมือนของภาคกลางนะที่ใส่ทุกอย่างลงไปค่ะในกระทะแล้วกวนนะคะกวนจนมันเคี่ยวเป็นสีน้ำตาลนะคะใส่พริกใส่เกลือใส่กะทิใส่ผงชูรสหรืออะไรก็ตามนะคะใส่มะพงมะพร้าวอะไรเข้าไปนะคะแล้วทีนี้แม่บอกว่ากวนข้าวทิพย์เนี่ยเขาเลือกเอาแต่สาวบริสุทธิ์นะคะคือเด็กบ้านนอกไม่ใช่เป็นสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยเนี่ยค่ะมันก็ยังบริสุทธิ์กันหมดอยู่แล้วนะคะเช่น13 14 15 18อะไรเงี้ยนะคะไม่เหมือนยุคนี้นะคะเราก็ไปกวนข้าวทิพย์แม่บอกว่าจะได้เกิดมาแบบดีอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เชื่อแม่ก็ไปกวนข้าวทิพย์บางที4ทุ่ม5ทุ่มนะคะอยู่กับแม่นั่นแหละก็คือคนเยอะมากเลยเต็มวัดเลยมากวนข้าวทิพย์ช่วยกันนะคะก็เป็นการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่คือแม่จะสอนเรื่องการทำบุญเนี่ยค่ะเขาจะใช้ความเชื่อนำทางโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเรายังจนอยู่เราก็รู้สึกว่าเออแม่บอกให้ทำบุญแม่ชวนทำบุญแม่อยากให้ทำบุญนะคะเนี่ยเวลาสิ่งต่างๆที่พ่อแม่สอนลงไปเนี่ยเหมือนเด็กจะเหมือนสอนแล้วทิ้งอ่ะโดยที่บางทีเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาสอนน่ะมันจะอยู่ในจิตเรามันจะฝังอยู่กับเราจนเราเริ่มเรียนมัธยมจบจนเราเรียนมหาลัยเริ่มทำงานเริ่มแต่งงานทุกอย่างที่เขาทิ้งไว้ตั้งแต่เรารู้ความมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยคือมันอยู่ในหัวเราหมดเลยนะคะก็เลยว่านี่แหละสอนไปสอนในทางที่ดีเหมือนเขาไม่ฟังเหมือนเขารำคาญเหมือนเขาหงุดหงิดเนี่ยบางทีเขาฟังเราอยู่มันซึมเข้าไปเพราะหูมันได้ยินมันจะเกิดการบันทึกนะคะเวลาหูมันได้ยินนะคะเหมือนบางทีพ่อดิฉันสอนเนี่ยสอนเรื่องการดูคนการอยู่ในสังคมบอกโอ๊ยสอนอะไรกันนักกันหนาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยจังเลยกินข้าวนี้พ่อน่ะสอนตอนกินข้าวตลอดเวลาจะกินแบบมีความสุขไม่ได้นะคะจะต้องกินแบบด้วยคำสอนไปบางทีเราเป็นเด็กเราก็จะรู้สึกรำคาญหรือเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยยิ่งจะรู้สึกโอ๊ยพูดเยอะจังเลยพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดน่ะเมื่อหูมันได้ยินมันเกิดการบันทึกขึ้นไปหมดเลยเข้าไปในจิตของเราหมดเลยเนี่ยผู้พูดเองน่ะจะมาสังเกตเห็นได้ชัดเจนตอนที่ผู้พูดเริ่มโตเริ่มทำงานเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละว่าอ๋อสิ่งที่มันเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยคือมาจากพ่อแม่เรานี่เองสิ่งที่ก่อร่างสร้างตัวเป็นนิสัยเป็นจริตเราเนี่ยเป็นนิสัยเราเป็นความคิดเราเป็นแนวความคิดเราเนี่ยมาจากพ่อแม่เราหมดเลยเชื่อเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรื่องความกตัญญูรู้คุณเรื่องจิตมีเมตตาต่อตนเองและผู้อื่นใดๆก็ตามเนี่ยคือปลูกฝังมาจากพ่อแม่หมดเลยเราไม่รู้นะคะว่าเราได้รับความได้รับการซึมซับแบบนี้มานะคะแต่เมื่อเราพิจารณาลงไปลึกๆอ๋อพ่อแม่คืออะไรที่สำคัญมากเลยสำหรับลูกเต้าหรือปู่ย่าตายายที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้ลูกเราเป็นภาระของเราเราจะต้องสอนเขาตั้งแต่เด็กๆนะคะสอนเขาตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่ว่าสอนแบบตามใจนะแบบคือสอนให้เขารู้จักเหตุและผลให้เขารู้จักความอดทนนะคะนั่นแหละน้องก็จะอยู่ในตัวเขาทั้งหมดทั้งมวลเลยอะไรก็ตามที่เราเป็นสิ่งดีๆที่เราส่งลงไปมันจะอยู่ในตัวเขาอยู่ในความคิดเขาอยู่ในสำนึกเขานะฮะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเวลาดิฉันไปดูข่าวแล้วเห็นบางคนบอกว่าเนี่ยเชื่อในพ่อแม่เกินไปเปิดโลกทัศน์ไม่ได้แคบเชื่อในศาสนาเกินไปงมงายล้าหลังเชื่อในความกตัญญูรู้คุณเกินไปนู่นนี่นั่นเราเกิดมาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาดูแลพ่อแม่เราหรอกเพราะว่าเขาทำให้เราเกิดเลยนะคะบอกว่าโอ้พวกเนี้ยขณะพระพุทธเจ้าท่านยังพูดเลยว่าอนันตริยกรรมมี5อย่างนะคะนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแนวทางของคนที่พูดเลยว่าไปชักชวนให้ลูกคนอื่นเขาทำไม่ดีคิดไม่ดีไม่เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเนี้ยทำกรรมใหญ่นะคะก็ร้อนรนกระสับกระส่ายตลอดชีวิตเนี่ยเขาจะไม่มีความสุขเพราะว่าเขาดึงพลังงานที่ไม่ดีมาความคิดเขาไม่ดีคำพูดเขาไม่ดีการกระทำเขาไม่ดีจิตเขาไม่ดีเขาจะดึงพวกสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะเข้ามาในชีวิตพวกเขาเหมือนเขาจะมีความสุขจริงๆแล้วเขาไม่มีความสุขเขาเหมือนมีอะไรที่เผาไหม้เขาตลอดเวลานะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีลูกมีเต้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาปฏิบัติธรรมอ่ะเราอย่าให้มันเสียเปล่าเราต้องใส่ลงไปให้ลูกให้หลานเรา
เหมือนเป็นการสอนพร้อมกับการเล่นไปในตัวหรือการนั่นนี่ไปในตัวคือไม่ใช่ว่าสอนแบบเคร่งเครียดนะคะสอนเป็นเทคนิคให้เขาเช่นให้เขากราบพระอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหนูอยากได้ของเล่นใหม่ใช่ไหมหนูไปกราบพระนะขอเนี่ยขอว่าให้หนูได้เก็บเงินได้ซื้อของเล่นใหม่ได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าหนูเหมือนที่ดิฉันบอกหลานถ้าอยากสอบติดอะไรเนี่ยให้กราบพระนะให้ขอหลวงปู่นะดิฉันแนะนำให้เขาขอกับหลวงปู่ดูนะคะขอหลวงปู่ดูนะหลวงปู่ดูเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยขออะไรก็ได้เช่นการเรียนหนังสือเช่นอ่านหนังสือให้จำให้สอบได้อะไรก็ตามนะคะเขาก็ทำตามนะคะหรือว่ามีหมาที่บ้านเขาเสียเนี่ยเขาตุยไปก็บอกว่าเนี่ยขอสวดมนต์ขอหลวงปู่ปรับภพภูมิมันนะไปตามบุญตามกรรมอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะชอบมากเลยเวลาเราไปบ้านเขาครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยอน้อยอน้อยเล่าเรื่องโลกวิญญาณให้ฟังหน่อยสินั่นนี่โน่นเลยนะคะเราก็บอกว่าเฮ้ยมีจริงนะเนี่ยอาจจะเล่าให้ฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นเนี่ยเขาตั้งใจฟังมากเลยเนี่ยคือสิ่งที่เราเล่าไปเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในจิตของเด็กๆเหล่านั้นที่ฟังเรานะฮะว่าเฮ้ยเราเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมได้สวดมนต์แล้วเห็นโลกวิญญาณมีผีมีวิญญาณจริงเพราะว่าพ่อเขาก็ทำอยู่แล้วแต่พ่อเขาแบบไม่ได้เห็นแบบที่เราเห็นเราก็เลยเห็นหรือว่าได้ยินได้สัมผัสเราก็เลยเอาไปเล่าให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเชื่อในรูปแบบนี้อยู่แล้วในเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องความกตัญญูรู้คุณเลยนะเพราะว่าเห็นพ่อเป็นแบบอย่างที่ทำนะคะสิ่งเหล่านี้คนที่เห็นคนที่ได้ยินได้ฟังมันจะซึมเข้าไปในตัวลูกตัวหลานตัวสามีภรรยาเราเลยนะนั่นแหละมันจะมีแนวคิดที่คล้ายๆกันนะคะมีคล้ายๆที่ท่านบอกว่าศีลเสมอกันนั่นแหละถึงเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมแบบเราทำก็ตามแต่เขาก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะเนาะก็เป็นแบบนี้แหละก็ใครมีลูกก็ดูแลเอานะคะดูแลเอาเลี้ยงดูเอาเพราะว่าเขาจะได้ไม่เป็นภาระกับเราเวลาเขาโตขึ้นนะคะเขาสร้างความเดือดร้อนใจให้เรานะคะเขาสร้างความทนทุกข์ให้เราติดนั่นติดนี่ติดเพื่อนติดยุงติดสิ่งมอมเมาอะไรไปนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยต้องทำตั้งแต่เด็กๆถ้าอยากให้ลูกตัวเองเป็นแบบไหนต้องปูตั้งแต่เด็กๆต้องสอนให้เขาตั้งเป็นคนตั้งแต่เด็กๆอย่ามาดัดเอาตอน15 16 17อย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะต้องนู่นเลย1ขวบ2ขวบ3ขวบเริ่มตาขึ้นมาดูโลกเริ่มคิดแล้วว่าจะทำยังไงเพื่อให้ลูกเราไม่ต้องเป็นภาระเราในอนาคตคือหมายถึงว่าสร้างภาระความหนักใจของเราความเสียใจของเราความเดือดร้อนให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะฉะนั้นเนี่ยก็ทำเอานะคะใครที่มีลูกเนาะก็ยากนะคะมันเป็นรุ่นใหม่ที่มันมีสื่อต่างๆทำให้เขาหลงไหลลุ่มหลงมอมเมานะคะนี่แหละคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่ที่แต่งงานบางทีก็มีลูกแค่คนเดียวเพราะว่ารู้สึกว่าสังคมมันอยู่ยากหรือคนจะเริ่มเป็นโสดมากขึ้นประเทศไทยจะเป็นสังคมคนแก่ภายในไม่กี่ปีข้างหน้านะคะว่าอัตราการเกิดน้อยแล้วก็แต่งงานก็ไม่มีลูกก็มีเยอะมากขึ้นหรือว่าเป็นโสดกันเยอะมากขึ้นหรือว่าบางทีไม่แต่งอยู่เป็นคู่กันแต่ว่าไม่ได้มีความที่อยากจะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่แค่เป็นเพื่อนกันก็มีเยอะมากขึ้นมันเกิดแบบนี้ทั่วโลกนะคะดิฉันไปถามสามีดิฉันเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยน่ามันเกิดขึ้นขณะที่นี่อัตราการเกิดก็น้อยมากเลยที่โรมาเนียนะคะเขาบอกว่ามันมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปอ่ะคนสมัยก่อนรุ่นตารุ่นยายเขาเนี่ยที่ไม่อยากมีลูกเยอะเหมือนตายายของสามีมีลูกแค่2คนนะฮะไม่อยากมีลูกเยอะเพราะว่าเขาอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วทีเนี้ยเหมือนครั้งที่1ก็เกิดครั้งที่2ก็เกิดอีกเหมือนรุ่นต่อรุ่นเล่าสู่กันฟังน่ะแล้วตายายเขาอยู่ในช่วงนั้นนะคะช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2แล้วทีเนี้ยมันเห็นความยากลำบากความอดอยากความข้าวยากหมากแพงความหิวโหยเขาก็เลยไม่ค่อยมีลูกกันนะคะขนาดตาของตายายเนี่ยเป็นคนสมัยโบราณมากเลยนะคะตายายของสามีเนี่ยยังมีแค่2คนนะคะมีแม่สามีแล้วก็มีลุงมีอามีน้าเนาะมีน้ามีแม่กับมีน้านะฉะนั้นเนี่ยโรมาเนียก็เลยเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยแค่น่าจะตอนนี้ไม่ถึงว่า25ล้านคนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วปี2000เท่าไหร่เนาะที่เขาสำรวจกันมีแค่21ล้านคนนะฮะที่เนี้ยอัตราการเกิดน้อยเหมือนกันแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าของไทยก็จะมาในรูปแบบสังคมคนแก่มากขึ้นการแต่งงานน้อยลงการมีลูกน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะ
ขนาดว่ามันน้อยแล้วนะคะเขาแบบบางประเทศเขาทำโอเวอร์เกินประเทศอื่นไงมันเยอะเกินแต่มันไม่มีคุณภาพมันก็เลยมันไม่ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกหรือว่าทำให้โลกมันเจริญมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเขาพูดแบบนั้นนะนั่นแหละค่ะโอเคก็วันนี้ก็จบทุกเรื่องนะคะก็นี่แหละนะคะอยากให้เราเป็นแบบได้แล้วก็กำหนดทิศทางเอานะคะไม่ว่าจะช่วยตัวเราเองช่วยเหลือลูกหลานเล่านะคะเอาไปบอกกล่าวเล่าให้สู่กันฟังนะคะว่าปฏิบัติธรรมนะคะจะได้มีเกราะป้องกันทั้งร่างกายและจิตใจไม่อยากคิดเลยค่ะอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้สึกว่าหวาดหวั่นหวาดหวั่นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้มาปฏิบัติธรรมก็ดีใจด้วยนะคะเพื่อตัวท่านเองเนาะดิฉันก็เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะเพื่อตัวท่านเองโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจช่องของเรามาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าๆที่บอกว่ายังดูอยู่นะคะยังติดตามอยู่นะคะอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมนะคะเพราะผู้พูดเองก็สวดมนต์ภาวนาตลอดเหมือนกันแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานตลอดว่าใครก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันขอให้เขามีแรงกำลังใจในการเดินต่อไปเรื่อยๆในการเส้นทางทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติธรรมของเขาอะไรเงี้ยนะคะเนาะโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่ทุกท่านนะคะที่สนับสนุนช่องของเราบริจาคร่วมช่องของเรานะคะพี่สิริมานะฮะแล้วก็ญาติธรรมท่านอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ดูโฆษณาให้ถ้าท่านดูโฆษณาให้มันก็จะแปลงเป็นยอดของเงินแต่ว่ามันน้อยมากเลยค่ะช่วงนี้มี YouTube หลายคนแบบคอมเพลนกันบ่นกันเยอะมากเลยว่าจะเลิกทํา YouTube แล้วไม่ได้เงินจาก YouTube อะไรเงี้ยนะคือมันเหมือนลักษณะของ YouTube มันเริ่มถอยลงอะนะคะฉะนั้นเนี่ยแต่เราจะทำช่องต่อไปเรื่อยๆเพราะเราจะรู้สึกว่าเราอยากช่วยคนที่ปฏิบัติธรรมนะคะเราอยากให้กำลังใจคนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เขามีแรงกำลังใจในการทำต่อนะคะอยากให้เขาเชื่ออยากให้เขาสัมผัสรับรู้เห็นเข้าใจเรื่องพลังของบุญเรื่องพลังงานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะว่าเป็นพลังงานที่แบบดีมากๆเลยกับชีวิตของเรานะคะนั่นแหละเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขียนมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ใครก็ตามที่เข้ามาเจอกันแล้วมีความทุกข์มากๆเลยนะคะขอแนะนำให้ปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานนะคะเพื่อที่จะได้ผ่านพ้นไปได้ไวๆนะคะหรือว่าใครที่จิตดิ่งมากๆเลยไม่อยากมีชีวิตอยู่ขอให้ไปปฏิบัติธรรมแบบกรรมฐานนะคะเพราะว่ามันจะได้คุมไม่ให้จิตมันสายไปกับสิ่งที่ดิ่งตอนนี้หรือทุกตอนนี้เพราะว่าเวลามันดิ่งมากๆมันจะทำให้เราตัดรอนชีวิตตัวเองตุยไปก่อนอายุขัยจริงนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องหาให้จิตมีที่จับให้ออกมาจากความรู้สึกดิ่งได้ให้ได้นะคะแล้วก็ใครก็ตามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะในสิ่งที่ทำนะคะในทางโลกและทางธรรมเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะใครที่มีเรื่องราวอะไรก็เอามาเขียนเล่าสู่กันฟังได้นะคะหรือมีคำถามใดๆที่ยังข้องใจถ้าเรารู้เราก็จะนำมาตอบนะคะนั่นแหละเนาะวันนี้ก็ยาแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ